สวัสดีครับเฮบิ่ไรเดนครับรีวิวมีดครับเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ายี่ห้ออะไร s p i d e อร์นะครับรุ่นที่นํามารีวิวนี้ผมเป็นมีดที่ยืมมานะครับพี่เขาให้ยืมมาตัวนี้เป็น b i r ร์ h ช b บบี้พนะครับ P.I.N. น่าจะเป็นมีดลิมิเต็ดด้วยแหละก็คือเป็นดีไซเนอร์ที่เขาออกแบบมาแล้วผลิตจํานวนจํากัดนะครับราคาผมไม่ทราบเลยนะครับลองไปเอาชื่อไปเซิร์ชนะครับชื่อรุ่นไปเซิร์ชดูใน Google ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นซองแบบนี้แล้วก็ในนี้จะมีอะไรอีกบ้างน,นะครับก็จะเป็นประวัติที่มานะครับ m i c h a e l Verge นะครับผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าว่ Michael นะครับ v e r g e m i c h a e l Verge นะครับ ยินดีด้วยนะครับสาหรับคนที่เป็นเจ้าของมีดเล่มนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเราเออขอบคุณมากในความสนใจของท่านอะไรประมาณอย่างเงี้ยหวังว่าจะประทับใจแล้วก็ชื่นชอบในงานหนักนะครับในการพยายามลลาอะไรของเขานะครับเขาบอกว่า m i c h a e l b ิ r ์ชนะครับเป็นช่างมีดนะครับช่างทํามีดที่มีความสามารถมีประสบก,การณ์นะครับในการทามีดเยอะแยะมากมายนะครับใช้เวลาในการทํามีดนะครับเขา เป็นคนเมืองมิสซูรีครับเซาเทิร์นมิสซูรีนะครับ, Missouri, รบเป็นทหารเป็นยูเนเต็ดสเตตมารีนคอร์นะครับก็คือเป็น USMC รับใช้ชาติอะไรอย่เงี้ยนะครับก็เป็นประวัติเขาเนาะลองมาดูได้นะครับเขาก็ดีไซน์มีดต,ตัวนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ตรงตามชื่อเขาเลยนะครับชับบี้นะครับเพราะว่ามันตุย้ยหนุย่ยนะครับมีดตุย้ยหนุย่ยโอเคนะตัวนี้เป็นมีดที่หน้าตาดูแปลกนะครับแปลก เลยแหละเพราะว่ามีดอะไรดูกลมๆสั้นๆดูเนาะมันเป็นอะไรที่แบบดูน่ารักนะดูตุยต้ยๆดีนะครับหนักอยู่นะครับผมจับลองจับดูรู้สึกได้ถึงความมีน้ำหนักแล้วก็ความพรีเมียมนะครับมีคุณภาพของมันอยู่เลยนะครับตัวด้ามนะครับผมไม่แน่าจะเป็นเทนทเนียมอลลอยหรือเป็นสเตเลสส e ตีลเนาะแต่ผมขอแจ้งว่าเป็นเทนทเนียมก่อนแล้วกันนะเพราะเผื่อว่าบางทีเจ้าขอ,ข,อข,อของอาจจะบอกเฮ้ย ไม่ใช่ส t ต l เลสเว้ยไ i เทเนียมนะครับเพราะว่ามันทําออกมาดูเป็นไทเทเนียมมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว,ว่ายังมีขายอีกไหมเวอร์ชันนีดิสคอนติเนียหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้ามเป็นด้ามที่มีความเกลี้ยงค่อนข้างสูงนะครับเรียบเลยแบนเลยแล้วก็จะมีการ Insert Carbon f i อนไเนะครับเป็น in-lay er อยู่ข้างในเป็นกลมๆลม3อันนะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีนะครับน่าจะเป็นกิมเมกเป็นดีไซน์ให้มันดู างออกไปนะครับดูโดดเด่นขึ้นมาไม่ดูเรียบเกลี้ยงจนเกินไปมีตัวสเปเซอร์ด้านหลังนะครับเป็นสกูยึด2ฝั่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น G10 แหละเป็นวัสดุสังเคราะห์สีดำนะครับอินเสิร์ตอยู่ข้างในงานดีมากนะครับโค้งมาถึงข้างหน้าแล้วก็เขาจะมีดีไซน์การเอาเนื้อวัสดุออกไม่ได้ทำเป็นแบบเรียมๆตันๆธรรมดาเราทำแบบแหลมๆอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเนียนมากนะครับ พรีเมียมโคตรเลย,ยาง,งานสวยมากนะครับมีลันยัดโฮหรือว่ารูสำหรับใส่สายคล้องซึ่งใหญ่พอที่จะสอดพาราคอดหรือว่าสายร่มนะครับเชือกร่ม550นะครับได้เลยนะครับใส่ได้เลยเพราะมันประมาณ4มิลิเมตรนะครับบีบๆเข้าไปหน่อยได้แน่นอนสกรูก,ก็จะยึดไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีคลิปนะครับซึ่งคลิปตัวนี้จะเป็น one way ไม่สามารถที่จะย้ายตำแหน่งนะครับหรือว่าเปลี่ยนข้างได้เลยนะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งด้านขวาของมีดนะเวลาเราถือมีดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ,นะรบก็จะอยู่ด้านขวาคลิปเป็นลักษณะคอนทัวร์คือโค้งตามด้ามเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบแบนกว่านะครับมีสกรู3ตัวช่วยยึดแล้วก็ตัวคลิปเองแลนดิ้งนะครับอยู่อยู่บนตัวเฟรมนะครับไม่ได้อยู่บนตัวลนะ็อกเนาะไม่ได้อยู่บนเฟรมล็อกนะเพราะฉะนั้น ภาระของการใช้งานก็คือตัวคลิปจะไม่ไปกดโดนเฟรมล็อกแน่นอนนะครับเพราะมันอยู่ข้างบนนะครับสังเกตดูองศาเนาะอยู่ข้างบนนะครับไม่ได้แตะโดนตรงนี้แม้ว่ามันจะดูเฉียงแบบนี้แต่มันไม่ได้ไปโดนนะครับมันอยู่ข้างบนมันลอยอยู่เนาะ <S <S ตัวกลไกตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมล็อกนะครับการสกูปเนื้อโลหะตรงนี้ออกก็คือช่วยให้เรื่องของอการให้ตัวของวัสดุนะครับสามารถที่จะ เด้งได้นะครับถ้าเกิดเราลองงัดดูอย่างเงี้ยมันจะมันจะอ้าๆได้นะถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะแข็งมากจนงัดไม่ได้เลยแล้วเออเวลาเราปิดมีดก็ปิดยากนะครับนะครับกลไกการล็อกก็แน่นหนาแน่นอนนะครับเนี่ยดูนะครับลองดูนะมัน snap น,นี่นะครับล็อกเฟรมล็อกก็เป็น,นกลไกที่ค่อนข้างที่จะอ่าแน่นหนาแน่นอนไว้ใจได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับดีเลยนะครับหน้าตามีดด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้ เผื่อว่าคลิปนี้จะหัวทิมนะครับผมก็จะรีวิวหัวทิมสักระยะหนึ่งก่อนเผื่อบางคนจะดูแลปวดคอปวดหัวเนาะผมรีวิวเองก็เซ็งเหมือนกันนะบางทีนะครับมีตัวนี้ก็จะมีมาร์คกิ้งนะครับใต้หวันบอกตรงนี้นะครับใต้หวันทําในไต้หวันไทชองนะครับว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือเป็นเมืองที่ใช้ผลิตมีตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้รูปอะไรไม่รู้นะครับเขาเขียวเบิ Tree ร์ชทรีหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะ นะครับเบิร์ชทรีเป็นรูปอะไรอะรูปเหมือนงูมั้งงูอ้าปากหรือเป็นรูปต้นไม้หรือว่าอะไรใครรู้บอกผมทีนะครับไม่รู้รูปอะไรเหมือนงูกำลังอ้าปากเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับงูไวเปอร์งูอะไรแต่เขาเขียนว่าเบิร์ชทรีหรือว่าเป็นต้นไม้วะเบิร์ชทรีก็คือต้นไม้เนาะไม่รู้แต่ดูยังไงก็ไม่เหมือนต้นไม้นะครับโอเคกลับไปที่รีวิวต่อใบมีดก็เป็นทรงที่แปลกดีนะครับเป็นน่าจะเป็นคลิปพอย์นะครับเป็นลักษณะ มาจากข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็คมก็เป็น f l a ต g r i เกือบจะเป็นฟูเลยคือขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็โค้งของม,มีดหรือเบลลี่นะครับตัวท้องมีดก็จะโค้งขึ้นแบบนี้ทรงมีดในท้ายผมนึกถึงนกหรือบางชนิดนกเพลีแกนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนไอ้นี่ลูกตานี่เป็นจองกงป่านี่เป็นถุงตรงท้องมันไหมตรงใต้คางมันอะเหมือนไหมใครๆค,คิดว่าหรือว่าจะเหมือนกบ เหมือนกบเหมือนนกเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนปลาหรือว่าเหมือนอะไรลองบอกผมหน่อยได้ไหมในในคอมเมนต์ว่ามันดูเหมือนอะไรมันดูน่ารักดีนะครับสันมีดหนาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการปาดด้านบนออกให้มีดดูมีความสลิมขึ้นนะครับแล้วก็จิมบิ้งข้างบนไม่มีนะครับเพราะมีดตัวนี้มันสั้นอยู่แล้วนะครับจับถือในมือก็อย่างเงี้ยเล็กๆน่ารักดีส่วนของรูนะครับสปเดร์โกโฮ นะครับก็จะมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กเกินไปคือกําลังเดียวการเปิดใช้งานมีดนะครับแล้วก็โลหะใช้ผลิตใบมีดตัวนี้เป็น CPM S 30V นะครับ CPM 30V Fat Cry เกินครึ่งเลยนะครับตรงนี้ดูเหมือนปลาปักระเป้าเหมือนกบเหมือนนกเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหลายอย่างมากนะครับด้ามเป็นส่วนที่ผมมองว่าเขาออกแบบได้ดีมากนะครับนอกจากใบมีดก็คือ ตัวกริปมีกรูฟนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็ถึงจะเป็นมีดที่ดูอ้วนตุยน้ยนุ้ยนะครับดูชับบี้ชับบี้ตามชื่อเขาเลยนะครับเพราะว่ามันชับบี้จริงๆชับบี้คืออ้วนตุ๊ตะนะครับจับเอ้ยจับฟีลลิ่งรู้สึกดีนะครับเป็นมีดที่น่าจะเป็นมีดบูชคราฟมีดแบ็กอัพอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับทรงออกแนวประมาณนั้นไม่ใช่มีดคอมแบทไม่ใช่มีดซ u วเว v a l ลอะไรขนาดนั้นนะครับดูหน้าตาก็ั้นๆอ้วนๆน,นะครับจับถนัดดีนะฟีลลิ่งดีจังเลย นะครับชักชอบซะแล้วสินะครับจับนะครับเวลาเราจับใช้งานก็สามารถใช้หั่นใช้ซอยใช้ตัดอะไรแต่ว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่มีดที่ใช้ทําครัวเป็นหลักเป็นมีดที่เหมือนจะจะเป็น collector edition นะครับมีดสะสมมีดอะไรเงี้ยด้วยนะครับหน้าตาดูดีดีเชียวนะครับการเก็บกลางก็ทําได้ด้วยมือเดียวเนาะนะครับแต่ว่าการพับก็ต้องระวังเพราะว่าตัวกลไก ค่อนข้างแข็งนะครับเหมือนมีดตัวนี้ต้องง้างไปอีกนะครับเราพับเข้ามาเกินครึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับการใช้งานก็ใช้นิ้วจิ้มลงไปในรูนะครับแล้วดันใบมีดออกมาก็จะดังคลิกโพสิทีฟมากเลยนะครับดันแล้วก็ดันแบบนี้นะครับนิ้วชี้เปิดได้ไหมไม่ไม่สุดเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะฝืดนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าหล่อลื่นจะดีขึ้น,นกว่านี้ไหมนะครับ แต่ว่าผมจะไม่ทําอะไรนะผมจะแค่เช็ดทําความสะอาดนะครับอาจจะหยอดน้ํามันให้นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ทราบว,ว่าเจ้าของเขาใช้น้ํามันอะไรบ้างนะครับก็ไม่อยากจะไปทําอะไรให้มันเยอะเยอะจนเกินไปมีดก็ถือว่าเป็นมีดที่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็น่าจะเป็นมีดที่น่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับชื่อรุ่นอะไรนะชื่อรุ่น b i r c h s h o p B นะครับ p i n pin นะครับก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรบ้างแต่ว่าบอกได้เลยว่ามีดเป็นมีดที่ดู ยูนิคมากนะครับหน้าตาน่ารักมากเลยตัวหนึ่งนะครับนี่เป็น Spydergo Birch Chubby นะครับ P I N นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์